มีข่าวแพร่สะพัดใครบางคนจะรีเทิร์นนะครับสักครู่หนึ่งไปที่ละเริ่มแล้วเข้าสู่ประเด็นแล้วค่ะปูพรมมาจากตรงนี้ก่อนไปที่ขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะเลขารู้ใช่ไหมครับลุงตู่ทำท่าจะสละเรือพลังประชารัฐค่ะจะไปลงเรือรวมไทยสร้างชาติค่ะเสียเฮงยกทีมเข้าไปแล้วไปก่อนละหลายตัวหลายคนที่เป็นทีมตู่ก็เข้าไปบัญชาการรบในรวมไทยสร้างชาติรอนายละเข้าไปคุมพื้นที่ละ มันเหลืออยู่อย่างเดียวหลายคนทีเดียวก็ยังดึงจังหวะในการประกาศเข้าร่วมรวมไทยสร้างชาติเขารออะไรเขาอยากให้ลุงตู่ประกาศก่อนก็ลุงตู่ยังไม่ประกาศอ่ะถ้าลุงตู่ไม่ประกาศเขาก็ไม่ประกาศหมายถึงบ้านใหญ่บางบ้านที่เขารอจังหวะเขาพร้อมจะร่วมกับรวมไทยสร้างชาติถ้ามีลุงตู่ไปแต่เงื่อนไขของเขาลุงตู่ต้องประกาศก่อนถ้าลุงตู่ไม่ประกาศเขาก็ไม่ประกาศก็ยึกยักกันไปอย่างเงี้ยกลัวประกาศไปก่อนแล้วถูกลุงตู่ไม่ไปจะซวยเพราะกับพรรคเก่าไม่ได้แล้วอ่ะแน่นอนขณะเดียวกันรวมไทยสร้างชาติมูลค่าทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่ชื่อลุงตู่ถ้าไม่มีชื่อลุงตู่นะทั้งเนื้อทั้งตัวของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีราคาจริงเหรอไปวิจารณ์อย่างเดียวคนรวมไทยสร้างชาติเขาเคืองนะจริงอย่างน้อยคุณขิงเนี่ยฟังแบบนี้เคืองแน่นอนเลยอ่ะก็ต้องรับความจริงแต่ผมเข้าใจขิงก็ต้องเถียงผมรับไม่ได้หรอกและยอมรับไม่ได้เด็ดขาดผมก็เข้าใจที่ไม่ยอมรับแต่ขณะเดียวกันผมก็พูดความจริงทีนี้พูดถึงขิงเขาโพสต์ใน Facebook เมื่อวานค่ะในประเด็นที่เกี่ยวพันกับลุงตู่จะชัดเจนเมื่อไหร่ไปดูย่อหน้าสุดท้ายของขิงเอกนัทครับที่เขาโพสต์ไว้นะเรื่องลุงตู่คงต้องถามท่านเองไม่ใช่ไปฟังตามที่สื่อไปพูดแทนหรือคนที่ไปปล่อยข่าวลือท่านเพิ่งจะพูดเองว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเหลือแต่ให้ออกจากปากท่านผมก็ทราบแต่ไม่พูดเพราะรักษามารยาทนะครับแต่ตัวผมคิดเอาเองว่าท่านสร้างผลงานไว้มากมายแก้ปัญหาฝ่าวิกฤตจนวันนี้เศรษฐกิจเราจะฟื้นเร็วกว่าเพื่อนๆนักลงทุนจากต่างประเทศก็มองเราเป็นประเทศแห่งโอกาสและยังมีคนอีกจำนวนมากที่เชียร์ให้ท่านสามารถต่อสานต่อภารกิจจนสำเร็จไม่ว่าวาระท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ก็ตาม1ปี2ปีก็ทำได้ยิ่งถ้าปรับแวดล้อมใหม่เสริมทัพใหม่มีคนสนับสนุนท่านแน่นอนผมเชียร์ให้ท่านสู้ต่อนะครับท่านคงตัดสินใจแล้วก็เป็นได้ครับแต่คงมีคิวในการกำหนดของท่านซึ่งจะประกาศในเวลาที่เหมาะสมให้ชัดแน่นอนต่อไปครับหลังจากกลับจากเบลเยียมวันนี้15ผมเข้าใจว่าลุงตู่ต้องเริ่มจัดจังหวะในการประกาศอะไรให้มันชัดเจนแล้วล่ะค่ะเพราะไม่เช่นนั้นมันก็ปั่นป่วนเขารอไงจำนวนไม่น้อยก็รออยู่ไงรอความชัดเจนลุงตู่ก่อนบ้านใหญ่หลายบ้านเขาดึงจังหวะเขาให้ลุงตู่ประกาศก่อนเขากลัวจะถูกลุงตู่เทนาทีสุดท้ายเพราะมันก็มีลือว่าจะเทกลับไปกลับมาด้วยนะทีนี้เอานะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปขณะที่ขิงเอกนัทบอกให้รอฟังจากปากของลุงตู่เองกับจากต่างประเทศกับจากเบลเยียมลุงตู่ก็คงประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความชัดเจนทางการเมืองและเพื่อความชัดเจนของใครก็แล้วแต่ที่กล้าจะมาร่วมงานการเมืองกับรวมไทยสร้างชาติแล้วถ้าไม่ประกาศล่ะคุณนายจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะไม่ประกาศถ้ายื้อต่อไปอ่ะถ้ายื้อยื้อไปอีกอ่ะหลังที่ใหม่รวมไทยสร้างชาติก็ตายซากอ้าวเหรอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอและในที่สุดเทรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็ล้มทั้งยืนก็แค่นั้นแหละ